ค่ะต่อไปในส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Poem นะคะก็คือไปที่เมนู App Store ค่ะแล้วก็ในช่องจะมีช่องเซิร์ชอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นพิมพ์ค้นหาทางด้านบนนะคะว่า Poem Mobile ก็จะขึ้นมาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าเห็นว่ามันมีโพเอมอื่นนั้นคือเป็นโพเอมของทางหลายๆประเทศของเรานะคะก็จะมีหน้าตาเดียวกันแต่ว่าของประเทศไทยจะเป็นโพเอมโมบายก็ให้ลูกค้าเลือกติดตั้งนะคะลงไปแล้วก็ติดตั้งเสร็จให้เปิดขึ้นมาค่ะเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นหน้าจออย่างนี้นะคะในส่วนของเวอร์ชันจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะคะตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.5.1 ค่ะถ้าเป็น Android ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.3.0 ค่ะวันนี้เราแจกตัว user กับ password ที่เป็นเดโมแล้วก็เป็นไวเลทของทางตลาดเอาไว้ให้อันเล็กๆที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นไวเลทของ user กับไวเลทของทางตลาดนะคะก็คือให้ลูกค้าเข้าไปในsetting แล้วก็ wifi นะคะแล้วก็ใส่ username ตรงนี้กับ password ตรงนี้เข้าไปสำหรับเดโมอีกตัวนึงที่เป็น97542ถึง97546ตรงนั้นจะเป็นเดโมที่ใช้สำหรับของPoem Mobile นะคะกับของทาง Philip Fun Supermart ตัวนึงที่ในวันนี้จะมีตรงนี้จะเป็นเดโมใช้งานได้15วันนะคะค่ะให้ลูกค้าใส่ตัวเดโม password เดโมลงไปได้เลยค่ะล็อกอินนะคะทำการล็อกอินเข้าไปจะมีหน้าตาเป็นแบบที่เห็นนะคะในส่วนจะมีในส่วนของ Market นะคะ Ticker Top 20 Portfolio Setting New Money Management Research เดี๋ยวจะอธิบายไปทีละส่วนนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าหลักนะคะของPoem Mobile ค่ะหน้าแรกนะคะในส่วนของ Market ค่ะตรงนี้จะเป็นดัชนีตลาดนะคะจะมีในส่วนของเซ็ต50เซ็ต100เซ็ต SD ตลาดใหม่นะคะทองคำแล้วก็จะมีในส่วนของเงินนะคะด้านบนจะมีในส่วนของค่าอินเด็กซ์เซ็ตนะคะวิ่งอยู่แล้วก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะบวกลบเท่าไหร่ดัชนีบวกลบเท่าไหร่จะมีโชว์ในส่วนของวอลลุ่มนะคะคายโลตอนนี้เป็นยังไงนะคะทางด้านมุมขวามือจะเห็นคำว่า World Index นะคะอันนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของดัชนีตลาดค่ะมันจะลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะคะเป็นหน้าของทางที่เราโคไว้เดี๋ยวขออนุญาตกลับมาทางแอปพลิเคชันนะคะต่อไปนะคะกลับไปเมนูหน้าหลักอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะถ้าติ๊กตรงเห็น 0.78 ตรงนี้มั้ยคะถ้ากดลงไปมันจะเปลี่ยนค่าเป็นตัวเลขจะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็น 7.94 ถ้าติ๊กอีกทีนึงตัวเลขทั้งแถวอะค่ะจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ว่าบวกลบเท่าไหร่ค่ะต่อไปนะคะไปดูในส่วนของติ๊กเกอร์ค่ะหรือว่าเรียลไทม์นะคะอันนี้จะเห็นว่าหน้าจอจะแบ่งเป็น2เซกชันนะคะซึ่งเซกชันด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของเซตเซกชันทางด้านล่างจะเป็นในส่วนของทีเฟกค่ะถ้าลูกค้าต้องการที่จะดูเซตอย่างเดียวให้คลิกตรงคำว่าโบสค่ะทางด้านบนขวามือนะคะแล้วก็เลือกเซตก็จะโชว์แค่เซตอย่างเดียวค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็น T-Fake ก็จะโชว์แค่ในส่วนของ T-Fake แต่ตอนนี้ตลาดมันปิดไปแล้วก็จะไม่โชว์
อันนี้ก็จะเป็นโบสนะคะค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของ Top 20นะคะในส่วนนี้ก็จะดูในส่วนของMost Active by Value นะคะก็จะมีหุ้นที่ Active อยู่20ตัวนะคะ by Value ในส่วนของด้านหลังก็สามารถตัวเลขด้านหลังที่เป็นสีเขียวๆก็สามารถคิดดูเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะคะแล้วก็ถ้าติดตรงราคาของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไปในส่วนของหน้าไพรซ์ซึ่งดูราคา3ระดับ5ระดับของบิดออฟเฟอร์ของตัวนั้นๆนะคะก็คือลิงก์กันนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทีละหน้านะคะกลับมาดูในส่วนของโมดเกนเนอร์ก็อันนี้ก็จะมี20ตัวเหมือนกันฟังก์ชันการใช้งานก็จะเหมือนกันกับหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือถ้าติดตรงช่องด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าติดช่องด้านหน้าก็จะไปยังหน้าไพรซ์เพื่อดูราคาของตัวนั้นๆ นะคะโกลเซอร์หรือว่าสวิงนะคะก็จะหน้าตาเดียวเหมือนกัน20ตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของเซตจะมีเป็น Active by Volume นะคะฟังก์ชันการใช้งานก็คือจะเหมือนกันกับหน้าเมื่อสักครู่ของต่อไปนะคะไปในส่วนของหน้านิวนะคะในส่วนนี้จะเป็นข่าวที่ฟีดมาจากทางตลาดหรือว่าอินโฟเควสนะคะสามารถดูได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะมีอันนี้มีข่าวอยู่253ข่าวเราจะฟีดข่าวเรื่อยๆทั้งวันนะคะอันนี้สามารถโรเตทหน้าได้หน้าจอได้นะคะก็จะมีบอกว่าข่าวนั้นมาจากที่ไหนทางด้านล่างอันนี้ก็คือจะมาจากอินโฟเควสโดยใครเป็นคนเขียนนะคะค่ะต่อไปไปดูในส่วนของรีเสิร์ชนะคะในส่วนของรีเสิร์ชเนี่ยจะมีแบ่งเป็นไดรี่เดชโทษนะคะเป็นไดรี่เป็นวีคลี่เป็นมันลี่นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไดรี่ก่อนอันนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของรีเสิร์ช13หน้านะคะของ Morning Note วันนี้สามารถคลิกหน้าจอเพื่อโรเทตดูในส่วนของอีกแนวนั้นได้นะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ PDF นะคะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดตัวไฟล์นี้ไปเก็บได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ก็คือติ๊กตรงมุมด้านบนนะคะก็จะเปลี่ยนภาษาให้เป็นตอนนี้ก็จะเป็นภาษาที่สามารถขยายได้เพื่ออ่านได้สะดวกขึ้นนะคะก็คือจะเห็นนะคะแล้วก็พลิกก็ได้เหมือนกันก็จะได้ชัดเจนขึ้นสำหรับลูกค้าที่อายุเยอะหน่อยค่ะต่อไปไปดูในส่วนของ weekly นะคะก็จะมีข่าวก็จะมีบทวิเคราะห์มาเหมือนกันค่ะเป็นบทวิเคราะห์อันนี้จะเป็น weekly market monitor นะคะแล้วก็มีในส่วนของโทษค่ะมีในส่วนของมันลี่ค่ะในส่วนของมันลี่นะคะมันลี่เซตเซจี้ก็เข้าไปดูว่าทางนักวิเคราะห์เราให้แนวทางมายังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยก็กดตรงภาษาไทยกดตรงตัวที่โชว์ว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ให้เป็นตัวภาษาไทยข้อมูลด้านในก็จะเป็นภาษาไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสไลด์นะคะค่ะต่อไปดูกันในส่วนของ Price นะคะหน้า Price เป็นหน้าราคาก็
ในส่วนนี้ก็คือลูกค้าสามารถคีย์ชื่อย่อพูดลงไปได้ใน Enter Symbol นะคะอยากดูหุ้นตัวไหนลองเสนอสักตัวหนึ่งได้ไหมคะมีไหมมีเสนอไหมคะค่ะตัวนี้เป็น Home Pro นะคะจะอธิบายในส่วนของมีทั้งราคานะคะการเปลี่ยนแปลงของราคามีราคา5ระดับนะคะทางด้านล่าง Price Bid Offer เท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของราคาเฉลี่ยราคาสูงสุดของวันนี้ราคาต่ำสุดมี Volume นะคะมูลค่าของทั้งหมดจะเห็นว่าทางด้านล่างจะมีเป็นลักษณะเป็นปุ่มเหมือนเป็นจุดอยู่4จุดอันนั้นหมายถึงว่าหน้านี้จะมี4หน้านะคะสามารถต้องเลื่อนไปทางขวาโทษค่ะเลื่อนไปทางซ้ายอย่างนี้นะคะเลื่อนกลับก็จะเป็นทางขวาอันนี้จะเป็นในส่วนของเรียลไทม์ของหุ้นตัวนั้นๆนะคะที่ลูกค้าเลือกดูต่อไปจะเป็นกราฟนะคะหน้าที่3จะเป็นกราฟจะเป็นกราฟ1วัน1เดือน3เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าที่แสดงว่าราคาณราคาขนาดนี้มีคนส่งคำสั่งมาเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่นะคะมีกี่คนประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะไปยังหน้าเทรดค่ะในส่วนด้านบนจะมีคำว่า buy sell short cover นะคะถ้าเป็น buy จะเป็นสีเขียวถ้า sell จะเป็นสีแดงค่ะช็อตจะเป็นสีม่วง cover จะเป็นสีฟ้านะคะมาดูที่บายนะคะก็คือถ้าเราใส่ชื่อย่อหุ้นในหน้า price เนี่ยเวลาเรามาคลิกหน้าเทรดเนี่ยตัวชื่อย่อหุ้นตรงนั้นจะมาตรงนี้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ให้ลูกค้าใส่แค่ตัววอลลุ่มลงไปว่าเท่าไหร่ใส่ราคาแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดซื้อขายยืนยันนะคะแล้วก็กดเซ็นแค่นั้นค่ะในส่วนของด้านล่างลูกค้าต้องเลือกประเภทบัญชีก่อนนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นเดโมจะขึ้นเป็น NA แล้วก็ในส่วนของเทรดลิมิตนั่นคือดูว่าลูกค้ามีเงินที่สามารถเทรดได้เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ด้านล่างขวามือจะเป็นพอร์ตฟิโอตรงนั้นลูกค้าสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูยังหน้าพอร์ตฟิโอของลูกค้าได้ในส่วนของพอร์ตฟิโอเนี่ยด้วยความที่หน้าจอมันจะใหญ่หน่อยดีเทลมันจะเยอะเรามีฟังก์ชันแอบอยู่ก็คือเป็นตัวให้ลูกค้าคลิกทางด้านขวามือที่ตรงลูกศรนะคะก็จะโชว์เป็นในส่วนของพอร์ตวอลุ่มมาร์เก็ตวอลุ่มแล้วก็ในส่วนของกำไรขาดทุนนะคะเกนลอสค่ะทางด้านล่างจะโชว์ในส่วนของประเภทบัญชีตรงสามเหลี่ยมด้านล่างถ้าเป็นลูกค้าที่มีพอร์ตกับเราแล้วจะขึ้นเป็นประเภทบัญชีของลูกค้าค่ะก็คือแพทพรีเพย์หรือว่าเดลทีในส่วนนี้ก็จะโชว์เป็นตัวเลขของเงินนะคะว่าลูกค้าเทรดได้เท่าไหร่สตาร์ทลิมิตเท่าไหร่ค่ะทางด้านบนขวามือนะคะจะเห็นเป็นลักษณะวงกลมค่ะตรงนั้นจะเป็นในส่วนของกราฟนะคะถ้าลูกค้าที่มีพอร์ตอยู่เนี่ยตรงส่วนตรงนี้ค่ะจะโชว์เป็นลักษณะกราฟพายวงกลมแสดงสัดส่วนของหุ้นที่ลูกค้ามีอยู่ในพอร์ตว่ามีเท่าไหร่หุ้นนี้สีนี้หุ้นหนึ่งสีหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็น Android ตรงนี้จะยังไม่มีนะคะในส่วนของกราฟเพราะตัว Android เนี่ยพัฒนาทีหลังตัว iOS ก็เลยทำให้ตามหลังอยู่ค่ะต่อไปไปดูกันหน้า Order Status นะคะหน้านี้จะดูออเดอร์ที่ลูกค้าส่งเข้ามาค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าที่ต้องการจะโชว์ในส่วนของซิมโบลนะคะแล้วก็โชว์ในส่วนของสเตตัสวอลุ่มราคาที่ลูกค้าส่งเข้ามาค่ะทางด้านบนขวามือด้านบนนะคะตัวขาซ้ายมือทางด้านบนที่เป็นลักษณะเหมือนกับปากกาดินสอเหมือนสมุดโน้ตนะคะตรงนั้นจะเป็นในส่วนของเวลาลูกค้าต้องการจะแคนเซิลออเดอร์ก็คือให้คลิกตัวปากกาตรงนั้นนะคะแล้วทางด้านล่างจะมีปุ่มให้ลูกค้าคลิกเลือกออเดอร์ที่ต้องการจะแคนเซิลจากนั้นเลือกถังขยะทางด้านล่างขวามือค่ะแล้วก็จะมีเป็น
ป๊อปอัพขึ้นมาให้ลูกค้าใส่พินโค้ดเพื่อยืนยันการการส่งการ cancel order ค่ะต่อไปนะคะไปยังหน้า watch list นะคะในส่วนของ watch list เนี่ยก็คือลูกค้าสามารถเซตได้ว่าเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่ม energy หรือว่ากลุ่ม real estate หรือกลุ่ม logistics หรือลูกค้าอาจจะตั้งค่าด้วยชื่อที่ลูกค้าเรียกด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยต้องการตั้งชื่อจะต้องตั้งผ่านทางตัวคอมพิวเตอร์ค่ะผ่านเว็บไซต์ POEM นะคะอีกทีในส่วนนี้สามารถดูได้20ตัวนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถ edit ได้ในการกด edit จากนั้นถ้าลูกค้าจะเอาหุ้นตัวไหนออกก็ให้กดตรงลบนะคะวงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายขีดข้างหน้าแล้วก็คลิก delete นะคะสำหรับการ add ก็คือคลิก add ทางด้านมุมขวามือค่ะแล้วก็เลือกหุ้นที่ลูกค้าแล้วหุ้นที่ลูกค้าต้องการจะ add เข้าไปซัตโก้ค่ะ search นะคะแล้วก็ add ก็จะมาดูว่าซัตโก้จะอยู่ทางด้านล่างสุดค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ delete หรือ add ตัวไหนเพิ่มเติมแล้วก็กดดันค่ะก็มาดูหน้าจอมันก็จะขึ้นนะคะสำหรับลักษณะการทำงานตรงนี้ก็คือจะเหมือนกันถ้าลูกค้าคลิกตรงด้านหลังนะคะตัวที่เป็นช่องตรงนี้ค่ะมันก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะคะสำหรับตัวที่เห็นเป็นตัวเล็กด้านบนกับด้านล่างค่ะอันนั้นคือในส่วนของราคาสูงสุดกับต่ำสุดนะคะถ้าเป็นอย่างแอสวานะคะราคาจะอยู่ที่225ราคาต่ำสุด224ราคาสูงสุดจะเป็น228ที่เห็นเป็นตัวสีแดงๆนะคะถ้าเห็นเป็นตัวสีแดงๆนั่นหมายความว่าตัวสีดำนี่ก็คือตอนตลาดเปิดที่225แต่มันลงต่ำลงมามันก็เลยตัว224อะค่ะมันต่ำกว่าตอนตลาดราคาตลาดเปิดมันก็เลยเป็นสีแดงส่วน228นี่คือราคามันเพิ่มขึ้นกว่าตอนที่ราคาตลาดเปิดมันก็เลยเป็น228ค่ะในส่วนทางด้านล่างนะคะที่เป็น TFX อันนั้นก็คือสามารถแอดได้เหมือนกันในส่วนของ effect นะคะadd as one เข้าไปหนึ่งตัวนะคะคลิกดันค่ะคือหน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะเพียงแค่ว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัว TFX นะคะตัว Derivative อนุตัวอนุพันธ์นะคะก็คือสามารถแอดได้10 3ลิตรนะคะในส่วนของเซตจะลิตรได้5ลิตรค่ะค่ะต่อไปมาดูในส่วนของเมนู Money Management นะคะสำหรับเมนูในส่วนของ Money Management เนี่ยมีไว้สำหรับในส่วนของลูกค้าที่ต้องการจะฝากเงินถอนเงินหรือว่าโอนเงินนะคะหรือว่าทำอะไรหักเงินเพื่อรายการอื่นค่ะก็คือมาดูกันก่อนในเมนูของ Deposit นะคะหรือว่าฝากเงินในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะฝากเงินเข้ามาเล่นหุ้นนะคะก็คือลูกค้าสามารถปกติเนี่ยลูกค้าจะสามารถแจ้งฝากได้ผ่านทางระบบ POEM Application Mobile ในส่วนนี้หรือไม่ก็แฟกตัว Bybit Slip มาหรือว่าจะมี3ทางนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าตอนนั้นลูกค้าทำอะไรอยู่อาจจะอยู่ข้างนอกสะดวกผ่านมือถือก็ทำแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็ทำผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าจะไปธนาคารไปอินแล้วก็ฝากพนักงานที่ธนาคารแจกมาที่ฟิลิปก็ได้ค่ะเพื่อแจ้งฝากค่ะสำหรับการแจ้งฝากในแอปพลิเคชันนะคะก็คือให้ตรง deposit to ค่ะลูกค้าต้องเลือกประเภทบัญชีทางด้านล่างว่าเป็นแคชหรือพิเภคนะคะแล้วก็ตรงนี้ deposit by ได้เป็นแคชอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าฝากเงินสดเข้ามานะคะส่วนจำนวนเงินก็คือระบุจำนวนเงินเข้าไป pay in day ก็คือวันนี้นะคะสมมติว่าเป็นวันที่10คลิกดันจากนั้นเลือกบัญชีของฟิลิปที่ลูกค้านำฝากนะคะก็จะมีทางด้านล่างอีกนะคะ
มมติว่าเป็น T-Bank นะคะก็กด T-Bank แล้วก็กด Submit ได้เลยนะคะส่วนในส่วนของที่ลูกค้าอยากเช็คว่าคำสั่งที่ลูกค้าส่งเข้ามานั้นมันเข้าหรือไม่เข้าจะมีในส่วนของ History ที่จะอยู่หลังคำว่าประเภทบัญชีอะค่ะก็คือ deposit to แต่ถ้าเป็นในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นอยู่หลังชื่อของลูกค้าค่ะก็จะเป็น view history transaction อันนี้ก็คือมีการฝากเงินเข้ามาบัญชีแคชนะคะวันที่เท่าวันที่23เดือน11ที่เคยมีการทำไว้นะคะจะมีเวลาระบุวันที่ระบุแล้วก็จำนวนเงินนะคะแล้วก็ประเภทบัญชีค่ะต่อไปมาดูกันในส่วนของถอนเงินนะคะการถอนเงินเนี่ยก็คือลูกค้าต้องเลือกประเภทบัญชีที่จะถอนเหมือนกันก็คือโดยการคลิกเลือกตรงปุ่มสามเหลี่ยมตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะโชว์เป็นประเภทบัญชีของลูกค้าขึ้นมานะคะว่าเป็นแคชหรือดีเทหรือว่าเดเวอทีจากนั้นก็ให้ลูกค้าระบุจำนวนเงินลงไปนะคะว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตรงที่เขียนว่า deposit to my bank account ถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าฟิลิปแล้วเนี่ยจะมีเลขที่บัญชีพร้อมกับโชว์ว่าลูกค้าเนี่ยเป็นแบงค์ไหนสมมติว่าเป็น SCB ก็จะโชว์สยาม Commercial Bank แล้วก็ account number 123456เนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินเนี่ย require ให้ลูกค้าใส่ตัว trading password หรือว่า pin code นะคะด้วยจากนั้นก็กด submit ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะกับทาง deposit ก็คือถ้าลูกค้าจะดูคำสั่งที่ส่งเข้าไปก็คือคลิกตรง history transaction นะคะแต่อันนี้จะไม่ถูกค่ะต่อไปไปดูกันในส่วนของ transfer นะคะ transfer money ให้ลูกอันนี้จะต้องให้ลูกค้าใส่ระบุจำนวนเงินลงไปก่อนค่ะจากนั้นมาเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการจะสมมติว่าลูกค้ามีแคชดีเพทเดเวทีฟนะคะในส่วนนี้ถ้าลูกค้ามีบัญชีแคชเนี่ยจะต้อง ATS ลูกค้าจะต้องผ่านนั่นก็คือ ATS ก็คือลูกค้าสามารถโอนเงินตรงจากให้เราตัดเงินตรงจากแบงค์ของลูกค้าค่ะเพื่อมาเข้าสู่บัญชีของฟิลิปได้แต่จะมีในส่วนนี้จะมีค่าธรรมเนียม10บาทก็คือจะเขียนว่า ATS นะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกแคชถ้าต้องการให้โอนเงินจากแคชไปบัญชีเดเวทีฟฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือที่เขียนว่า form bank account ให้ลูกค้าเลือกเป็นแคชฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือที่เขียนว่า to account ให้ลูกค้าเลือกเป็นเดเวทีฟแล้วก็ใส่รหัสซื้อขายยืนยันจากนั้นก็รอประมาณไม่นานมากค่ะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการโอนโยกเงินจากบัญชีแคชไปบัญชีเดเวทีฟให้นะคะการดูคำสั่งก็คือดูได้ตรง history transaction เหมือนกันค่ะต่อไปในส่วนของ deduction นะคะในส่วนของ deduction เนี่ยในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำเงินหลักประกันหรือว่านำเงินในบัญชีดีเพย์ที่มีอยู่นะคะหรือว่ามันนำเงินในบัญชีเดลทีที่มีอยู่เนี่ยมาชำระค่าซื้อหุ้นในบัญชีสมมติว่าลูกค้ามีการซื้อหุ้นในบัญชีดีเพย์แต่ต้องการนำเงินหลักประกันในบัญชีแคชมาชำระเงินในส่วนนี้ก็คือสามารถทำได้โดยการส่งคำสั่งเรื่องในส่วนของsettlement of stock transaction นะคะแล้วก็ deduct from ก็ให้เลือกว่าเป็นบัญชีเป็นบัญชีแคชนะคะแล้วก็ due date เป็นวันที่เท่าไหร่ก็คือสมมติว่าลูกค้าเทรดวันนี้นะคะ deal ก็จะเป็นวันพุธหน้าก็ให้เลือกเป็นวันที่วันที่16นะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินค่ะใส่รหัสซื้อขายยืนยันนะคะจากนั้นก็คำสั่งก็จะถูกส่งเข้าไปเมื่อกด submit นะคะในส่วนหน้านี้นะคะจะมีในส่วนของเวลาลูกค้าที่จ่ายค่า XR ค่ะ Live Subscription หรือไม่ก็เวลาทางบริษัทออก IPO แล้วให้ลูกค้าเข้ามาชำระค่า IPO อะค่ะถ้าจองตัว IPO ได้ผ่านทางตัวแอปพลิเคชันโมบายในหน้านี้ค่ะหน้า deduction หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าหักเงินเพื่อรายการอื่นจะมีในส่วนของจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นค่าธรรมเนียมในการถอนใบหุ้นนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมในส่วนของมอบอำนาจนะคะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะขอหนังสือรับรองออกรับรอง
พอร์ตนะคะจะต้องมีค่าธรรมเนียมก็คือสามารถมาทำในหน้านี้ได้ก็คือลูกค้าเปย์เข้ามาแต่ว่าไม่ได้ส่งใบเปย์อินมาให้เราก็คือมาแจ้งงานตรงนี้ได้ตอนนี้ก็จะหนุนการให้ค่ะสำหรับเมนูต่อไปเป็นเมนูพอร์ตไฟโอก็ที่แจ้งที่บรรยายไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็คือสามารถคลิกเลือกได้ตรงนี้แต่จะมีฟังก์ชันตรงพอร์ตไฟโอเนี่ยแฝงอยู่ในหน้าอื่นๆอยู่ด้วยค่ะหน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของเซตติ้งค่ะเซตติ้งแนะนำว่าให้ลูกค้า default ไว้เป็นหน้าโฮมนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าลูกค้าในส่วนของ NVDR เนี่ยแนะนำว่าให้เป็นปิดให้เป็น close นะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าเปิด on ไว้เนี่ยเวลาลูกค้าไปซื้อหุ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีขีด R นั่นก็คือลูกค้าไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในตัวหุ้นนั้นๆเวลาที่เขามีการเรียกประชุมเพื่อถือหุ้นนะคะสำหรับในส่วนของแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าสมมติว่าลูกค้าซื้อหุ้นที่มันเป็น NVDR ไปแล้วขีด R นะคะเวลาขายก็ต้องมาคลิกตรงเซตติ้งตรงนี้ให้เป็น on ค่ะสำหรับต่อไปในส่วนของ Safe Trading Password ในกรณีที่ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นก็คือสามารถคลิกตรงตัว Safe Trading Password ให้เป็น on ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ Confirmation Submit ก็คือจะมี pop up ถ้าลูกค้าคลิกให้มันเป็น on เนี่ยจะมี pop up แจ้งขึ้นมาว่าจะคอนเฟิร์มไหมที่จะออเดอร์ตัวนี้นะคะ Always on นี่ก็คือหมายถึงว่าให้แอปพลิเคชันตัวนี้ Always คือเปิดไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันโมบายตรงนี้ลูกค้ามีคำถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะสามารถสอบถามได้ค่ะในส่วนของหน้าจอ Android เนี่ยจะแตกต่างกันแค่ในส่วนของกราฟแต่ถ้าบน iPad เนี่ยจะแตกต่างกันในส่วนของทางด้านล่างจะมีเมนูเพิ่มขึ้นนะคะก็คือจะมีในส่วนของโปรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทางด้านตรงนี้จะมีโปรทางด้านนี้จะมีนิวเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นจะเหมือนกันจะเป็นเวอร์ชันเดียวกันกับบนไอโฟนนะคะอันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พี่สะสมนะคะบรรยายต่อในเรื่องของฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทค่ะในส่วนของกองทุนนะคะค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมสะสมซัมมิทนะครับก็เป็นเจ้าที่ท่านหนึ่งจากบริษัทซอฟต์ฟิลิปนะครับดูในส่วนงานที่เป็นกองทุนรวมส่วนที่เป็นฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูมือท่านที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมมาบ้างนิดนึงนะครับมีใครที่เคยลงทุนผ่านกองทุนรวมมาบ้างนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่มีเลยอาจจะบางท่านอาจจะผมไม่กล้ากลัวจะเคอะเขินนะครับนะฮะก็เดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับก็คือทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินิกของเรานะครับเป็นบริษัททรัพย์ที่หนึ่งที่สามารถที่ท่านที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนนะครับก็คือกองทุนรวมต่างๆได้ผ่านทางหลักทรัพย์ฟินิกที่เดียวได้เลยนะครับทุกบลจ.เลยยกเว้นที่เดียวก็คือบลหลักทรัพย์บุญหลวงเองบลจ.บุญหลวงที่ไม่สามารถส่งผ่านทางเราได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยบลจ.อื่นเนี่ยสามารถซื้อขายผ่านทางเราได้หมดเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการซื้อกองทุนเนี่ยต้องไปซื้อที่ไหนครับที่แบงก์ธนาคารต่างๆถูกไหมครับเราก็จะคุ้นเคยชินกับการลงทุนแบบนั้นนะครับซึ่งเวลาเดินไปที่ธนาคารไหนๆเขาก็จะขายเฉพาะของที่นั่นถูกไหมครับนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อผ่านทางหลักทรัพย์ฟินิกเนี่ยครับซื้อได้ทั้งหมดเลยเว้นหุ้นลงทีเดียวนะครับก็จะง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้ของเราเนี่ยก็คือนอกเหนือจากที่จะเดิมเนี่ยเราจะส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางPC ต่างๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าแล้วก็สามารถมีแอปพลิเคชันในส่วนที่เป็นฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวมเนี่ยผ่านทางโมบายหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆได้นะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเข้าไปแนะนำดูนะสักครู่นะครับ
ครับก็ท่านใดที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราแล้วนะครับก็มันจะเป็นรูปตัวรถเข็นนะครับนะฮะแบบนี้นะครับนะครับจะเขียนว่า P และมีตัว P แล้วก็เขียนฟันซุปเปอร์มาร์ทนะครับถ้าท่านใดยังไม่ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะสแกนจากด้านล่างเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปเสิร์ชคำว่าฟันซุปเปอร์มาร์ทก็ได้นะครับนะฮะลองใครนั่งว่างๆอยู่ลองเสิร์ชดูก็ได้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวไปสแกนด้านที่หน้าหน้าบูธของเราได้เช่นกันนะครับทีนี้เราเข้าไปดูว่ามันมีฟังก์ชันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับหลายท่านที่มีคู่มืออยู่ในมือแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีการอธิบายเบื้องต้นนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าท่านเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟินิกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีได้ account number กับ password นะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันทีเข้าสู่ระบบไปนะครับหรือท่านใดที่ได้มี demo account อยู่จะลองเข้าไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับผมพยายามลองใช้account ตัวเองเข้าไปดูนะครับใส่ account number ไปนะครับแล้วก็เป็น password นะครับรอสักครู่นึงครับก็เดี๋ยวเราจะลงส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมนะครับนะฮะแต่เดิมเนี่ยปกติถ้าเกิดท่านที่เคยซื้อกองทุนเนี่ยนะครับเราจะต้องไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เคยซื้อกองทุนนั้นมาก่อนเลยเราก็ต้องไปกรอกเอกสารเปิดบัญชีก่อนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อขายกองทุนรวมผ่านทางบริษัทซอฟต์ฟินิกเราเนี่ยครับง่ายกว่านั้นมากๆเลยโดยที่เพียงแค่ถ้าเราเปิดบัญชีแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาตรงคลิกคำว่าไอ้ตรงไอคอนที่เป็นรถเข็นตรงนี้นะครับที่เขียนว่าซื้อขายนะครับมันก็มีทั้งซื้อขายสับเปลี่ยนนะครับสถานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลองทดสอบประสบคำสั่งดูนะครับนะฮะมันจะให้ใส่ชื่อกองทุนนะครับแล้วก็จำนวนเงินแล้วก็วิธีการชำระนะครับเอากองทุนใดดีครับมีใครไปลงกองทุนอะไรผมยกย่างลองยกตัวอย่างนะครับลองคลิกค้นหานะครับแล้วก็ผมจะเรียกเป็นอับดีด้วยกันนะครับอับดีโกลด์นะครับจะชื่อตัวย่อ ABG เรียกไปจำนวนเงินนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับแล้วก็ระบุจำนวนเงินได้เลยนะครับอย่างเช่นลงทุน100,000นะครับแล้วก็วิธีการชำระเงินนี้เนี่ยนะครับสำหรับท่านที่ เปิดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วก็กรอกเอกสารยินยอมให้ทางบัญชีเงินฝากหรือว่า ATS อนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลือก ATS ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเป็น Pay In เนี่ยก็คือพอส่งคำสั่งแล้วเนี่ยท่านก็ส่งสำเนาไปอินสลิปนะครับหรือหลักฐานการชำระเงินต่างๆเนี่ยนะส่งมาที่ทางบริษัทได้นะครับสมมติว่าที่ผมเลือกเป็นPay In ไปกันนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับดำเนินการต่อนะครับก็จะมีอะไรแบบว่าวันนี้เนี่ยทำรายการไม่ทันแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนเย็นนะครับก็จะเป็นวันทำการถัดไปนะครับกดปิดหน้าต่างระบบเนี่ยจะให้เราคลิกช่องนี้นะครับว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้อ่านหนังสือชี้ชวนหรือว่าข้อมูลการลงทุนได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบตัวคู่มือการลงทุนนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถติดอ่านแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะฮะแล้วก็กดส่งคำสั่งนะครับเนี่ยรายการนี้ได้ส่งถูกส่งคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะรายการเนี่ยจะเป็น new order นะครับเหลือเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เราเลือกเป็น pay in นะครับเราก็ส่งสำเนา pay in มาแต่ถ้าเราเลือกเป็น ATS เนี่ยระบบมันก็จะตัดเงินอัตโนมัติในวันนั้นไปเลยนะครับทีนี้อันนี้ส่งคำสั่งซื้อไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ลองส่งคำสั่งขายดูนะครับคำสั่งขายนะครับก็คลิกตรงฟังก์ชันขายครับแล้วก็มันมีให้เลือกกองทุนนะฮะเราก็คลิกตรงกองทุนนะครับระบบเนี่ยมันจะไปดึงเฉพาะกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ตเท่านั้นมานะครับอัน
นี้ก็สมมติเลือกคีโคโคบอลคีโคโคเลียนเพจนะครับเป็นกองทุนทองคำของธนาชาตินะครับก็จะมีบอกว่าเราขายได้ทั้งหมดกี่หน่วยนะครับหรือเราจะเลือกขายเป็นจำนวนเงินก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการชำระรับเงินตรงนี้เนี่ยก็เลือกเป็นเข้าบัญชีเปย์อินหรือจะเข้าพีเอสที่ฝากไว้กับบริษัทก็ได้นะครับถ้าเป็นเปย์อินก็คือจะเข้าบัญชีให้นะครับแล้วก็คลิกดำเนินการต่อนะครับรายการก็ฟ้องเตือนขึ้นมาเหมือนกันว่ารายการวันนี้ไม่ทันนะครับจะทำให้เป็นรายการของวันทำการถัดไปนะครับแล้วก็กดส่งคำสั่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเปิดบัญชีผ่านเคยเปิดบัญชีแล้วส่งคำสั่งนี้เนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้เครื่อง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยนะครับในหน้าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะมีให้กรอกตัวเทรดดิ้งพาสเวิร์ดนะครับหรือตอนที่ส่งคำสั่งซื้อต่างๆเนี่ยถ้าความเสี่ยงของกองทุนที่เราลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่าที่เรารับได้นะครับระบบมันจะขึ้นเตือนมาว่ากองทุนนี้เนี่ยเสี่ยงมากกว่าที่เรารับได้นะเรายืนยันจะลงทุนต่อหรือเปล่านะครับถ้ายืนยันก็กดยืนยันต่อครับถ้าไม่ยืนยันก็กดแคนเซิลนะครับเห็นสังเกตได้ว่ารายการเมื่อกี้ที่ผมส่งคำสั่งนะครับมีทั้งซื้อกองทุนของอัปดีนะครับ ABG หรืออัปดีนโกลด์นะครับกระแสหนึ่งแล้วก็ส่งคำสั่งขายกองทุนนี้ค่ะนี่คือถือว่ารายการโปรเซสตกบังโปรเซสได้เลยนะครับเป็นรายการของวันทำการถัดไปนะครับหรือแม้กระทั่งสับเปลี่ยนเช่นกันนะครับแล้วก็คลิกตรงสับเปลี่ยนนะครับระบบเนี่ยมันก็จะทำการสับเปลี่ยนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่งได้เลยนะครับโดยถ้าสมมติว่าถ้าปกติเราลงทุนผ่านธนาคารนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากกองทุนบลจ.กอง A ไปกอง B ซึ่งมันเป็นคนละแบงค์หรือคนละบลจ.กันนะครับเราก็ต้องขายของแบงค์หนึ่งหรือของบลจ.หนึ่งใช่ไหมครับพออีกวันหนึ่งเราได้เริ่มรับเงินค่าขายแล้วก็ต้องเดินไปอีกธนาคารหนึ่งเพื่อส่งคำสั่งซื้อกองทุนซึ่งยุ่งยากนะครับยุ่งยากไม่สะดวกนะครับแต่ว่าฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทของเราเนี่ยให้ความสะดวกของท่านง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิกออเดอร์ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถที่จะสับเปลี่ยนจากกองทุนของบลจ. A ไปบลจ. B ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้นะครับอันนี้จะให้คลิก เรื่องกองทุนที่เราจะสับเปลี่ยนออกนะครับก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะดึงมาดึงพอร์ตเราว่าเราจะสับเปลี่ยนจากกองทุนที่อยู่ในพอร์ตอะไรนะครับผมเลือก P-Cash นะครับ P-Cash นี้เนี่ยเป็นกองทุนรวมตลาดเงินเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นๆของบลจ. สิรินะครับออกเป็นจำนวนหน่วยนะครับแล้วก็เข้านะครับก็เลือกเข้านะครับว่าเป็นเรื่องว่าจะเข้าอะไรนะครับมันก็จะมีมาให้เราเลือกว่าจะกองทุนที่เราชอบอยู่นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับหรือไปคลิกตรงค้นหานี้นะครับค้นหากองทุนอย่างเอากองทุนของอะไรนะครับบลจ.กรุงศรีนะครับนะฮะKFS นะครับจริงๆเราถ้าเรากดไปเนี่ยมันก็จะระบบก็จะดึงมากองทุนที่ขึ้นต้นด้วยกดไป3ตัวมันก็จะเป็น KFS กองทุนทุกกองทุนที่ขึ้นด้วย KFS มันก็ขึ้นมาหมดเลยนะครับเราก็ลองดูว่ามีกองทุนไหนบ้างอย่างเช่นอาจจะเอากองนี้แล้วกันนะครับเป็นกองทุนหุ้นของบลจ.กรุงศรีนะครับ KFS DIV นะครับแล้วก็คลิกไปคุณครับมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับว่าออกไปกี่หน่วยเข้ากองนี้ดำเนินการต่อนะครับก็ส่งคำสั่งคลิกดำเนินการต่อมันก็จะทำการโปรเซสให้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะง่ายมากเลยระบบมันก็จะทำการขายกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทางโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปส่งคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่ทำรายการเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่ได้รับเงินค่าขายของกองทุนแรกนะครับเงินดังกล่าวก็ไปซื้อกองทุนปลายทางให้เลยอัตโนมัตินะครับโดยเราไม่ต้องมาส่งคำสั่งซื้อให้ขายอีกรอบนึงนะครับก็ง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับเราสามารถที่จะเช็คสถานะรายการของรายการที่เราส่งคำสั่งมาได้เลยนะครับโดยคลิกตรงฟังก์ชันสถานะตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์รายการที่เราเพิ่งทำรายการไปเมื่อกี้นะครับที่ซื้อ ABG คืออัปดีนโกลด์ของบลจ.อัปดีนนะครับแล้วก็ขายขึ้นของตัวทีโกบูลเลียนเฮดจ์นะครับเป็นกองทุนทองคำนะครับน
ะเมื่อกี้สับเปลี่ยนยังไม่ได้ส่งไปนะครับมันก็จะขึ้นรายการนี้มานะครับเราสามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนใจนะครับยกเลิกรายการได้นะครับโดยที่สถานรายการตรงนี้เนี่ยยังเป็น new order อยู่หรือเป็น order ใหม่นะครับเนื่องจากอันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือเรามันเป็นรายการของวันทำการถัดไปตอนนี้ยกเลิกทันใช่ไหมครับนะฮะหรือเราก็ยังไม่ได้ส่งไปอีกมาให้ทางบริษัทนะเพราะยังที่สามารถที่จะยกเลิกทันยกเลิกทันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ปริคิดตรงออเดอร์นั้นที่เราจะยกเลิกนะครับนะฮะมันก็จะขึ้นมาคอนเฟิร์มว่าเราจะกองทุนที่เราลงทุนไป ABG ที่เราลงไป 100,000 บาทชำระด้วยเป็นเปย์อินนี้เนี่ยนะครับยกเลิกนั้นแล้วก็กดคำสั่งยกเลิกคำสั่งนะครับแดงนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มการcancel order ก็คลิก cancel order อีกทีนึงนะครับมันก็บอกว่าทำในการยกเลิกเรียบร้อยแล้วง่ายไหมฮะง่ายทันทีถ้าเกิดเราไปที่ธนาคารกว่าจะซื้อกองทุนนึงเนี่ยต้องกรอกเอกสารที่แย่มากมายนะครับนะกว่าจะออกคิวกว่าจะชำระตังค์ต่างๆนะครับนะอันนี้เนี่ยง่ายกว่าที่เราที่เดินไปที่ธนาคารแค่ส่งคำสั่งแค่ปลายนิ้วนั่นเองนะครับเมื่อกี้เรายกเลิกไปกองหนึ่งแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะจากออเดอร์ที่เป็น new order เป็น pending withdraw ไปผมพยายามยกเลิกอีกอันหนึ่งครับเก็บเลยขายไปแล้วก็คลิกส่งคำสั่งครับแล้วก็ cancel order นะครับกองทุนนี้เนี่ยครับส่งคำสั่งขายซื้อขายสับเปลี่ยนต่างๆได้ทุกกองทุนเลยนะครับยกเว้นกองทุนประเภท LTMF เท่านั้นเองที่ยังผ่านหน้านี้ไม่ได้นะครับยังอาจจะต้องส่งเป็นใบคำสั่งซื้อของบริษัทนั้นมานะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมทั่วไปเนี่ยท่านส่งคำสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยซื้อกองทุนกรุงศรีมาก่อนนะครับเราก็สามารถคีย์ซื้อกองทุนกรุงศรีในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทักกรอกเอกสารง่ายมากนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับเมื่อกี้เราส่งคำสั่งซื้อขายตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูรูพอร์ตกองทุนของเราก็ได้นะครับเพราะว่าข้อดีของการที่เราลงทุนผ่านหลักทรัพย์ฟินิชก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราลงทุนผ่านธนาคารกองทุนแต่ละกองทุนมันก็ซื้อคนละที่กันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมูลค่ากองทุนหรือสินทรัพย์เนี่ยมันจะถูกแยกเป็นเก็บไว้เราอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปลงทุนหลายๆกองทุนหรือหลายๆธนาคารเนี่ยมันก็จะกระจายกันอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะรู้ว่าตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่เราก็ต้องมานั่งบวกซัมมารีพอร์ตของเราตัวเองนะครับมาบวกขึ้นที่เลขเอานะครับแต่การที่ลูกค้าลงทุนผ่านหลักทรัพย์ฟินิชของเราเนี่ยสะดวกผมคิดว่าทุกกองทุนที่ซื้อผ่านเราเนี่ยมันสามารถที่จะโชว์อยู่ในหน้าจอพอร์ตการลงทุนเดียวกันได้เลยนะครับง่ายนะเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าตอนนี้พอร์ตของเราเนี่ยบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลงทุนในสินหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คลิกไปที่พอร์ตกองทุนครับคิดค่าธรรมเนียมนะฮะค่าธรรมเนียมดังกล่าวเนี่ยเราไม่ได้ชาร์จอะไรลูกค้าแม้แต่บาทเดียวเลยลูกค้าเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนลูกค้าเดินไปซื้อที่ธนาคารหรือซื้อผ่านบลจ.หรือซื้อผ่านหลักทรัพย์ฟินิชเท่ากันเลยครับเราไม่มีชาร์จลูกค้าหรือเราสามารถโปรไวด์เรื่องของระบบหรือว่าข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้าได้อำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตแต่เพียงแต่ดีพอร์ตผมอาจจะหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะฮะก็มันก็จะโชว์มาว่ามีกองทุนไหนบ้างนะครับนะฮะแล้วก็มีแบ่งไปประเภทกองทุนรวมก็ได้นะครับนี้ผมจะลงในพวกกองทุนต่างประเทศเยอะๆนะครับหรือถ้าจะดูตามความเสี่ยงนะครับเราก็สามารถที่จะ เลือกคลิกตรงนี้นะครับถ้าท่านใดที่เปิดฉากทางเป็น iPhone นะครับหรือว่า Samsung ต่างๆนะครับที่เป็นโมบายเนี่ย เราใช้ P สไลด์ขึ้นลงเอาก็ได้นะครับสไลด์ซ้ายขวานะครับมันก็จะ เปรียบนะครับอันนี้ดูตามความเสี่ยงนะครับนะฮะเพราะว่ากองทุนเนี่ยก็จะมีลงทุนได้หลากหลายประเภทใช่ไหมครับมีทั้งเสียงต่ำๆถึงเสียงสูงมากนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยมันลงทุนเสียงสูงเกินไปหรือเปล่านะครับว่าเราเป็นคนรับความเสี่ยงไม่ได้มากแต่ว่าไปลงทุนแล้วพอร์ตของเราเนี่ยมันเสียงสูงเกินไปนะเราก็สามารถที่จะปรับพอร์ตบริหารพอร์ตได้นะครับนะฮะก็คือดูตามระดับความเสี่ยงก็ได้หรือตามประเภทการกองทุนก็ได้เช่นกันอันนี้เป็นตามประเภทกองทุนนะครับสีเขียวอันนี้ก็คือเป็นกองFIF หรือกองทุนต่างประเทศนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะไปดูว่ากองทุนแต่ละกองทุนถ้าสมมติว่าผมลงทุนมา
กองทุนนี้เนี่ยซื้อมาหลายครั้งนะครับเราก็คลิกที่ตรงกองทุนนี้นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้ KAV ของกองนี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับนะครับณวันล่าสุดก็คือเมื่อวานนะครับอัตราผลตอบแทนนะครับเปอร์เซ็นต์กว่านะครับนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยกับต้นทุนมาให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นมาเท่าไหร่ก็ลองต้นทุนเราเท่าไหร่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับข้างบนนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดฟันแฟกชีทหรือว่าข้อมูลส่วนสรุปกองทุนนั้นแต่ละเดือนได้โดยคลิกเข้าไปนะครับระบบมันก็จะดาวน์โหลดเป็นฟันแฟกชีทหรือว่าข้อมูลสรุปแต่ละเดือนมาให้นะครับว่ากองทุนนี้ลงทุนแล้วอะไรยังไงบ้างนะครับก็เข้ามาดูข้อมูลได้นะครับนี้ระบบก็จะดึงมาอันนี้จะเป็น PDF ไฟล์ถ้าจะดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิกปิดไปนะครับอะไรนะครับใช่ครับแต่ว่าเราเลือกได้นะครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับแต่ว่าพอดีอันนี้ที่มาโชว์เนี่ยมันเสี่ยงมันทั้งเยอะนะครับกองทุนทองคำมันก็จะเสี่ยงสูงสุดเลยนะครับครับใช่ครับกองทุนเนี่ยจะไม่เหมือนหุ้นนะหุ้นเราสามารถเคาะได้เลยว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็รอดูว่ามันจะแมทช์ราคาได้หรือเปล่าแต่กองทุนเนี่ยใช่ครับ1เนี่ย NAV มันจะเป็นทศนิยม4ตำแหน่งนะครับแล้วก็หน่วยที่เราได้ก็จะเป็นทศนิยมโชว์ที่เราเห็นเนี่ยจะ4ตำแหน่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาระบบบลจ.เขาคิดเนี่ยเขาจะคิด6ตำแหน่งแล้วก็จะปัดเศษนะครับราคาที่โชว์จะเป็นราคาเมื่อวานสมมติว่าเราลงทุนวันนี้เรายังไม่ทราบแต่ว่าวันนี้เนี่ย NAV เท่าไหร่จะบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงประมาณได้คือเราอาจจะสามารถที่จะประมาณได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราลงทุนในกองทุนหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่ง LTF เองก็ตามนะครับมันก็ต้องไปลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับนั้นเราอาจจะประมาณได้ว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์หรือเซ็นดิเด็กเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเราก็ประมาณได้ว่า NAV ณวันนี้เนี่ยน่าจะสูงกว่าเมื่อวานนะครับแต่ว่าสูงกว่าอาจจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตลาดก็ได้นะครับจริงๆตลาดมันปิดตอนรับราคาเขาจะคำนวณตอนสิ้นวันนะครับแต่ปกติแล้วกองทุนเนี่ยถ้าซื้อผ่านทางบลจ.เนี่ยก็จะได้ถึงบ่ายสามครึ่งนะครับแต่ว่าตลาดปิดสมมติเราไปลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตลาดปิดสี่โมงครึ่งแล้วก็คำนวณ NAV ก็คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองนั้นว่าณสิ้นวันเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ก็จะเป็นลักษณะของพวกกองทุนรวมต่างๆนะครับอันนี้ผมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับว่าก็คลิกตรงรายละเอียดนี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุนครับนะเราจริงๆเราเข้ามาดูในฟันแฟกชีทตรงนี้ได้นะครับว่าที่เมื่อกี้ผมเปิดดาวน์โหลดมานะครับในนั้นมันก็จะมีส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนสรุปแล้วก็บอกได้ว่ากองทุนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขายวันนี้เราจะได้เงินกี่วันมันก็จะบอกมาแล้วก็บอกพวกค่าธรรมเนียมต่างๆหรือว่าก็ซื้อครั้งแรกค่าปรับเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดว่าถ้าผมซื้อมาหลายครั้งมันก็จะโชว์มานะครับว่าแต่ละครั้งก็ซื้อได้จำนวนเงิน 1,000 นี้นะครับได้กี่หน่วยนะครับณ NAV เท่าไหร่นะครับปัจจุบันเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับแต่ละยอดเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดมาให้ในนี้ด้านล่างนี้นะครับจะเป็นกราฟของ NAV นะครับก็จะเอา NAV กองนี้เนี่ยมาพอนกราฟนะครับเราสามารถเลือกย้อนหลังได้1เดือน3เดือน6เดือนนะครับนะฮะลองดูว่า1ปีเป็นยังไงบ้างก็คลิก1ปีนะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดข้อมูล1ปีมาให้นะครับนะฮะจะรอนิดนึงนะครับสรุปอันนี้ก็เป็นกราฟ NAV นะครับเอา NAV มาพอนนะฮะพันผวนมั้ยครับพันผวนเหลือเกินนะครับเพราะว่ากองนี้มันลงทุนในทองคำนะครับแล้วที่ผ่านมาทองคำก็ค่อนข้างสวิงมีหลายท่านก็อยู่แถวๆนี้ก็มีเยอะนะครับผมก็จำได้นะครับก็อาจจะหนาวๆหน่อยครับช่วงนี้นะฮะทีนี้อันนี้ก็ดูเป็นลักษณะของที่เป็นพอร์ตกองทุนพอร์ตนะครับระบบเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่ตัว P นะครับถ้าเราคลิกตัว P เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวกลางนี้นะครับกลับมาเป็นหน้าหลักนะครับเป็นตัวกดที่ตัว P ก็กลับมาหน้าหลักครับนี้เราลองมาดูมันจะมีลูกเล่นหรือฟังก์ชันนึงก็คือเป็นซิมพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตจำลองได้
สมมติว่าเราอาจจะยังเป็นคนที่ยังไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมมาก่อนนะครับกำลังศึกษาข้อมูลต่างๆอยากรู้ว่าถ้าเราจะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยแล้วเป็นการจัดพอร์ตที่ดีเนี่ยนะครับมันจะสามารถสร้างผลตอบแทนยังไงบ้างนะครับเราก็ลองสมมติพอร์ตกองทุนจำลองขึ้นมาได้นะครับลงที่10ของนี้นะครับมันก็สามารถแอดหรือว่าสร้างพอร์ตจำลองของเราขึ้นมาได้นะครับโดยสมมติว่าเราไปคลิกตรงเครื่องหมายปุ่มนี้นะครับนี่ว่าเดินพอดีผมมีแอดใส่ข้อมูลไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเพิ่มดูแล้วกันนะครับคลิกตรงเครื่องหมายปุ่มนี้นะครับก็จะมีเรียกว่าจากที่เราชื่นชอบอยู่หรือเปล่าดูนะครับหรือว่าไปค้นหาดูนะครับหรือว่าจะดูตามบลจ.ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ตามบลจ.ให้นะครับก็จะมีทุกบลจ.เลยที่เราขายอยู่ขึ้นมาหมดเลยนะครับอย่างเช่นเอากองทุนของบลจ.กสิกรไทยด้วยกันนะครับน่าจะท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาในนี้นะครับมันก็จะมีเลือกมานะครับทั้งส่วนที่เป็น LTF RMF นะครับหรือกองทุนที่เป็นกองทุนต่างประเทศนะครับเอาเป็นกองทุนเอาเคไชน่าแล้วกันนะเคไชน่านะครับเลือกกองนี้นะครับเคไชน่าไปลงทุนในจีนนะครับเพิ่มเข้าพอร์ตแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าพอร์ตไปเลยดูบรรทัดสุดท้ายขึ้นมาแล้วนะครับเคไชน่านะครับแต่สังเกตสิ่งนึงคือผมยังไม่ได้ใส่วันที่ที่เราลงทุนไปนะครับเราก็คลิกที่ตรงชื่อกองทุนนี้นะฮะแล้วก็กดที่เพิ่มเนี่ยนะกดเพิ่มตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้นะครับเราก็คลิกที่วันที่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากรู้ว่าถ้าผมลงทุนในเคไชน่าไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลือกเป็นปี13แล้วกันนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วลองใส่จำนวนเงินเล่นๆดูนะครับว่าสมมติผมอยากลงทุนในเคไชน่าประมาณ100,000นะครับยกตัวอย่าง100,000นะครับมันบอกเลยว่าณวันที่10เดือนกันยายนปี13เนี่ย NPV กองนี้อยู่ที่ 8.8701 นะครับนะฮะสังเกต NPV มันก็จะเป็นตัวสีลง4ตำแหน่งนะครับได้กี่หน่วยไม่รู้อะไรนะครับพอกดใส่ตัวเลข100,000ปุ๊บเนี่ย NPV เท่านี้มันก็คำนวณมาให้เลยว่าถ้าซื้อวันนั้น100,000เนี่ยได้กี่หน่วยนะครับเราลองเพิ่มเข้าพอร์ตดูนะครับคลิกเพิ่มเข้าพอร์ตจำลองนะครับจากเมื่อกี้ที่เป็น0ตรงนี้นะครับเห็นมั้ยครับมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าย้อนเวลานะตั้งไทม์แมชชีนไปได้นะครับปีนึงแล้วผมไปลงทุนในเคชัยนา100,000ตอนนี้ผมได้กำไรมา 14%อันนี้ก็เป็นการสร้างพอร์ตจำลองแล้วก็ได้รู้ว่าถ้าเราวางแผนการลงทุนแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ลงทุนกองใดกองหนึ่งกับอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็จะดูว่าความเสี่ยงที่เราได้แค่ไหนแล้วก็ถ้าเรามีการลงทุนที่กระจายการลงทุนได้ดีเพียงพอนะครับอาจจะลงทุนทั้งตราสารหนี้ส่วนหนึ่งนะครับตราสารทุนส่วนหนึ่งหรือว่าเรารับความเสี่ยงได้ก็อาจจะพวกทองคำบ้างนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนหรือ asset allocation ได้ดีเพียงพอก็ดูปรับพอร์ตได้นะครับทีนี้เนี่ยลดค้นหาจากแรงกิ้งนะครับเราอาจจะต้องไปเสิร์ชแรงกิ้งในเว็บAMC หรือ Morningstar ดูก็ได้ว่ากองทุนที่เราสนใจเนี่ยมันแรงกิ้งเป็นยังไงบ้างเข้าชมค้นหาจากนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องมือในการค้นหาของเรามันมีในส่วนที่แบบว่าค้นหาใบบลจ.หรือว่าค้นหาในส่วนที่เป็นของที่เราชอบนะครับนะครับก็ในพอร์ตจำลองเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าคล้ายๆกับในพอร์ตจริงๆของเราเช่นกันนะครับว่าสามารถแยกประเภทได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลับไปทำไปทำมาเราไปดูใน FIF ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไปดูในความเสี่ยงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีทั้งกองกองหุ้นในประเทศไทยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไปซื้อกองทุนที่เป็นกองทุนต่างประเทศในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับอย่างนี้ถ้าเราดูแล้วเราไม่เสี่ยงเกินไปนะเราก็อาจจะต้องปรับพอร์ตนะครับลองไปแก้ไขดู
อเมาที่เราลงทุนไปนะครับให้มันลดลงบ้างนะครับแล้วก็อาจจะลองใส่กองทุนพวกตราสารหนี้เพิ่มเข้าไปจะดูว่าให้พอร์ตโดยรวมเนี่ยไม่เสี่ยงจนเกินไปอ๋อไม่ครับจริงๆอาจจะลองเพิ่มระดับอื่นไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวลองแอดเพิ่มไปนะครับเอากองทุนอะไรอย่างเงี้ยลองเพิ่มสมาร์ทเข้าไปนะครับได้นะครับแดงที่โชว์แดงนี้นะฮะแดงนี้เป็นเลเวลนี้แล้วก็มีอันนี้อยู่ก็มีก็สามารถเพิ่มได้จริงๆถ้าคุณลูกค้าเนี่ยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างที่ตัวฟินิกซ์มาซูมาอย่างที่เรียนไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีพอร์ตจำลองให้เล่นนะครับลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจเปิดพอร์ตกับเราครับนะฮะลงทุนง่ายๆนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วนั่นเองครับไม่ต้องไปนั่งกรอกเอกสารเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับง่ายๆสุดๆเลยนะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะตอนที่เราที่ลงทุนในกองทุนนี้นะเป็นตัวนี้นะทุนเราเลือก ABLTM เนี่ยนะครับมันจะมีความเสี่ยงความทุนที่เดือดสุดนะครับนี่นะฮะเลข6เนี่ยครับมันจะบอกว่าคือจริงกรตเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงออกมาเป็น8ระดับนะครับนะสูงสุดก็คือความเสี่ยงสูงสุดเลยคือระดับ8นะครับเราดูเลขตรงนี้นะเลขไปตรงนี้นะฮะตารางเห็นไหมใช่ไหมครับนะตรงนี้เนี่ยจะคอยบอกความเสี่ยงของกองทุนนะครับอย่างกองทุนอาบดีนลองเทอมเอควิตี้ฟันหรือว่า ADRTF เนี่ยเสี่ยงระดับ6นะครับมันก็จะเป็นตัวสีแดงๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกกองเนี่ย Pcash เนี่ยนะมันจะเป็นสีเขียวจะเป็นเลข1ก็คือเป็นกองทุนความเสี่ยงต่ำนะครับต่ำสุดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเราอยากรู้ว่ากองทุนนี้เนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ดูจากตัวเลขแล้วก็สีที่โชว์ขึ้นมาในนี้ก็ได้นะครับอีกอันนึงที่จะสังเกตได้ว่ากองทุนที่มีความผันผวนต่ำนะครับก็จะกราฟที่จะโชว์ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ผันผวนมากนะตามรูปเมื่อกี้ได้ใช่ไหมฮะวิ่งเป็นฟันบาร์เลยแต่รูปนี้ค่อนข้างแฟงนะครับอันนี้ก็เลือกได้ว่าเราจะชอบกองทุนแบบไหนนะครับแต่ว่าลักษณะการลงทุนก็เป็นไฮริสไฮรีเทิร์นนะครับมันจะเราเข้ามาผมเล่นดูได้นะครับเรามีลูกเล่นให้เล่นเยอะนะครับทีนี้ถ้าเริ่มต้นเราไม่แน่ใจว่าทางฟิลิปแนะนำกองทุนไหนได้บ้างนะครับเราก็มาที่กองทุนที่แนะนำได้นะครับเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยมีกองทุนหลายร้อยกองนะครับนะ700-800กองในปัจจุบันนะครับไม่รู้จะเลือกกองทุนไหนดีนะครับทั้งปัจจุบันเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปของเราเป็นที่แรกและที่เดียวที่มีนักวิเคราะห์กองทุนนะครับทุกท่านเราเคยเทรดหุ้นอยู่แล้วนะอาจจะคุ้นเคยกับนักวิเคราะห์ที่เป็นหุ้นถูกไหมฮะแล้วก็จะบอกว่าเทรนด์ตอนนี้ตลาดเป็นไงบ้างหุ้นตัวไหนดีน่าสนใจแต่ถ้าเราจะซื้อกองทุนไม่มีใครมาบอกว่ากองทุนไหนน่าสนใจนะครับเดินไปที่ธนาคารเจ้าที่แบงก์ก็บอกว่ากองทุนนี้ดีสิไม่รู้หรอกว่าดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ข้อมูลจากการแรงกิ้งเปรียบเทียบนะครับมีเว็บไซต์อย่างเช่น Morningstar หรือว่าของสมาคม AAFC ต่างๆนะครับก็ท่านก็จะแรงข้อมูลได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ากองทุนนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะอ้างอิงจากผลวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์กองทุนของเราได้นะครับนะซึ่งคุณนักวิเคราะห์คุณสารพงษ์เนี่ยนะครับก็ออกบทวิเคราะห์มาทั้งส่วนที่เป็นรายสัปดาห์และรายเดือนนะครับเราอยากรู้ว่ากองทุนที่เราแนะนำเนี่ยมีกองทุนไหนก็คลิกตรงนี้นะครับกองทุนแนะนำนะครับก็จะโชว์แยกมาเลยนะครับทั้ง LGF RMF นะครับกองทุนทั่วไปนะครับกองทุนทั่วไปก็คือที่ไม่ใช่ LRR นั่นเองนะครับมีทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแต่จริงๆนะมันมีหลายกองที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าคงไม่สามารถใส่ในนี้ได้หมดแล้วก็จะดูเยอะเกินไปแล้วก็เลือกกองทุนเด่นๆขึ้นมานะครับเข้ามาดูในนี้ได้ฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับมีบทวิเคราะห์นะครับอย่างเมื่อกี้มันมีโชว์แค่ชื่อกองเฉยๆนะครับเราอยากรู้ว่ามีข้อมูลอะไรมาประกอบว่ากองทุนที่เราแนะนำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีฟันนาลิสต์รีพอร์ตนะฮะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมีอยู่3ส่วนให้เลือกนะครับมี IPO นะครับweekly แล้วก็ monthly นะครับ IPO นี้ก็คือเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขาย
ใหม่ๆในปัจจุบันว่าตอนนี้เนี่ยมีกองทุนใหม่ๆขายกองไหนบ้างนะครับผมคลิกเข้าไปดูนะครับแต่เดิมถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้มีกองทุนใหม่ๆออกขายที่ไหนบ้างเราก็ต้องไปเดินตามธนาคารต่างๆใช่ไหมครับง่ายสุดก็เดินไปตามในห้างมีแบงค์อยู่ติดๆกันใช่ไหมฮะแต่มันก็ต้องมาได้คอยเปรียบเทียบข้อมูลอันนี้ง่ายกว่าครับนะฮะลองคลิกเข้าไปที่ IPO นะครับเราก็จะแสดงขึ้นมาแต่ว่านี่อาจจะดาวน์โหลดช้านึงนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกองทุนไหนบ้างที่ขายในปัจจุบันนะครับก็อันนี้มันเป็น PDF file จะโหลดช้านิดนึงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นweekly report อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ของนักวิเคราะห์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็มีบทวิเคราะห์ขึ้นมานะครับก็ลองพอดีอันนี้เด็ดมันอาจจะช้านิดนึงนะครับก็เลยเราช้าไฟล์มันจะใหญ่เพราะว่ามีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับก็จะบอกเราว่าช่วงนี้เนี่ยภาวะตลาดเป็นแบบนี้กองทุนไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ถ้าไม่มีเวลาก็ลองเข้ามาดูติดตามในนี้ได้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสำหรับการใช้การฟังก์ชันเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นหน้าตาของบทวิเคราะห์รายสัปดาห์นะครับก็มีเวลาก็ลองเข้าไปอ่านดูได้ว่ามีกองทุนไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับถ้าเราจะเริ่มทำให้เงินของเราในกระเป๋าเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมานะครับแทนเชื่อฝากทอยกับธนาคารอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าเราหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะทำให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยขึ้นมาได้นะครับมีคำถามไหมครับครับผมยังไงนะครับของกองทุนนี้ใช่ไหมครับกองทุนที่เมื่อกี้ที่เราจัดพอร์ตมาใช่ไหมครับของกองทุนที่จัดพอร์ตยังไงจริงๆแล้วกองทุนในแต่ละกองทุนเนี่ยนะครับมันก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูในแต่ละกองทุนได้โดยดาวน์โหลดในส่วนที่เป็นฟันแฟกชีตมันก็จะบอกว่ากองทุนนั้นๆเนี่ยมีการจัดพอร์ตยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นในส่วนที่เป็นว่ากองทุนนี้เนี่ยลงทุนในเซกเตอร์ไหนบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะเห็นแค่เป็นTop 5 Holding คือหุ้น5ตัวแรกที่เข้าลงทุนเนี่ยมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับในแต่ละกองทุนก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะครับถ้าเราจะไปดูว่าไอ้กองทุนนี้เนี่ยลงทุนอะไรบ้างใช่ไหมครับครับเข้าไปดูตรงฟันแฟกชีตเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะมันก็จะมีสามารถดาวน์โหลดในหน้ามันจะมีเว็บของสมาคม AIMC นะครับลองเสิร์ชนะครับ AAIMC นะครับ .or.th นะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นแรงกิ้งเข้าไปดูเรื่องผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนได้นะครับอาจจะต้องเข้าไปในแต่ละกองทุนอันนี้เดี๋ยวผมลองพาไปนะครับอย่างเช่นนะครับเราเลือกกองทุนนี้มาครับ KFSDAV ของผมกรุงศรีนะครับลองดาวน์โหลดฟันแฟกชีทนะฮะคลิกตรงนี้ครับฟันแฟกชีทนี่นะฮะรอสักครู่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับนะก็อย่างเมื่อกี้ที่คุณลูกค้าถามนะครับว่าพอร์ตนี้กองทุนนี้นั้นที่เราสนใจเนี่ยมันมีการจัดพอร์ตยังไงบ้างนะครับนะมันก็มีพาชาร์ตมาให้แล้วก็บอกว่าลงทุนในหลักทรัพย์ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจัดเป็นหมวดอุตสาหกรรมใดบ้างนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับหรือถ้าเราอยากรู้ว่ากองทุนนี้เนี่ยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าชนะเซ็ตมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะมีตารางบอกครับคือบางปลจหรือบางกองทุนเนี่ยเขาก็ทำเป็นกราฟมาให้นะครับเปรียบเทียบกับเบสมาร์กมาให้ว่ากองทุนนี้ชนะตัวสินทรัพย์เอกชนีอินมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเขาจะใส่มาให้เป็นตารางนะครับนะฮะว่าถ้าเปรียบเทียบกับเบสมาร์กก็คือดัชนีอินในที่นี้ก็คือเวนเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นกองทุนหุ้นนะครับนะก็เปรียบเทียบได้สังเกตอันนี้จะย้อนหลัง3ปีเนี่ยนะครับกองทุนสร้างผลตอบแทน 54% คร่าวๆนะครับแต่ว่าเซ็นดิเดตก็
ระดับ3ปีไปบวกมา31นะฮะอันนี้ก็ดูเป็นข้อมูลประกอบกันนะครับใช่ๆแต่ว่าตรงนี้ต้องไปดูอีกทีนะครับว่ามันจะตั้งเมื่อไหร่อันนี้ก็เข้าไปดูตารางข้อมูลต่างๆในนี้ได้เช่นกันนะครับอีกส่วนนึงที่อยากจะแนะนำนะถ้าเราสนใจลงทุนนะครับดูข้อมูลคร่าวๆตรงนี้ก็จะมีบอกในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นเดียวกันว่ากองทุนนี้มีเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้างนะครับขายคืนแล้วได้เงินกี่วันนะก็เลยเข้ามาดูในฟันแฟกชี้นี้ได้นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลส่วนสรุปของกองทุนนะครับว่ากองทุนนี้เนี่ยมีนโยบายลงทุนอย่างไรบ้างความเสี่ยงอยู่แค่ไหนนะครับครับผมอะไรนะครับดูได้ทุกกองทุนที่เราขายเลยนะครับมีบูลล็อกที่เดียวที่เราไม่ได้ขายนอกนั้นดูได้หมดง่ายนะครับอันนี้ดูได้จากผ่านสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดจาก PC นะครับผมเปิดจากเป็นแท็บเล็ตนะครับหรือว่าไอโฟนก็ได้นะครับเราอยู่ว่างก็ลองเปิดดูข้อมูลได้ต่างถ้าสนใจก็ลองตั้งพอร์ตจำลองดูนะครับใช่ครับเราได้ค่าธรรมเนียมจากบล.จ.อีกทีนึงเป็นค่าธรรมเนียมการขายนะครับเราก็เลยไม่ได้คือเราไม่ต้องชาร์จอะไรลูกค้าเพิ่มเติมเลยแล้วก็ได้จากบล.จ.ตรงค้นหาตามประเภทกองทุนนะครับสมมุติครับนะครับนะฮะมันก็จะคลิกค้นหาแล้วเลือกประเภทการลงทุนเนี่ยนะครับประเภทกองทุนนะครับมันก็จะมีกองทุนทั่วไปนะครับที่แบ่งแยกเป็นMoney Market Fund เนี่ยก็เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นๆนะครับมีตราสารหนี้กองผสมกองหุ้นนะครับแล้วก็เป็นพวกเซกเตอร์ฟันนะครับหรือจะแยกเป็นประเภทพวก LGF หรือ RMF เพื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษีก็ได้เช่นกันนะครับลองคลิกไปตัวอย่างสักอันนึงอย่างเช่นเอา LTF ด้วยกันนะครับคลิกเข้าไปในนี้ครับมันก็จะบอกว่าในตลาดตอนนี้มี LTF ตัวไหนบ้างนะครับมีทุกอันเลยนะครับก็ลองเข้ามาเลือกในนี้ได้แล้วก็จะแยกหมวดหมู่ได้ชัดเจนสวิตช์กองทุนนะครับก็เป็นฟังก์ชันอย่างที่นี่ครับกลับมาตรงซื้อขายนะฮะนะครับนะแล้วก็เลือกซื้อขายแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำได้กองทุนที่ทั่วไปที่ไม่ใช่ LTF RMF นะครับนะฮะแต่ว่าเราสามารถสับเปลี่ยนจากกองทุนที่เรามีอยู่ไปกองทุนปลายทางกองได้นะครับแล้วก็คลิกตรงคำสั่งสับเปลี่ยนนี้นะฮะนะครับมันก็จะให้ใส่ว่าเราจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนอะไรนะครับระบบมันก็จะไปดึงจากกองทุนที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกใส่จำนวนหน่วยไปแล้วก็เลือกกองทุนที่จะสับเปลี่ยนเข้านะครับแค่นั้นเองนะครับในโปรเซสจริงๆเนี่ยกองทุนที่จะเงินที่ไปลงทุนในกองทุนขาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวันที่ได้รับเงินจากกองทุนต้นทางนะครับครับผมสับเปลี่ยนกองทุนต่างบลจ.นะต่างบลจ.ได้นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราจะสับเปลี่ยนจากบลจ.สีม่วงนะครับไปเข้าบลจ.สีเขียวเนี่ยได้ทำได้เช่นกันนะครับมันก็จะเอาเงินค่าขายบลจ.สีม่วงไปซื้อให้ของบลจ.สีเขียวได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปที่แบงก์ไกสิกรไม่ต้องแบงก์ไทยพาณิชย์อะไรเงี้ยนะครับส่งผ่านออเดอร์ของเราทีเดียวได้เลยครับต้องเปิดบัญชีที่ฟรีก่อนนะครับนะฮะถ้ามีเวลาก็ลองเอ็นสามเปิดบัญชีด้านนี้ได้เลยสับเปลี่ยนคือสมมติว่าเราสับเปลี่ยนวันนี้นะครับในเวลาทำการที่ผ่านรายการนี้นะครับแล้วมันก็จะระบบเนี่ยมันจะเป็นขายกอง A สมมติเราจะสับจากกองทุน A ไปกองทุน B ใช่ไหมครับระบบมันก็จะทำการขายกอง A ให้การขายใช่ก็เป็น NAV ของวันนี้นะครับก็คือเย็นนี้ก็ได้ก็คือเป็นคำนวณตอนเย็นนี้นะครับแล้วเอาเงินค่าขายกอง A ไปซื้อกอง Bทีนี้เนี่ยจะเข้ากอง B วันพรุ่งนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราขายกอง A เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายกอง A ได้1วันไหนนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นๆหรือเค้าเรียก Money Market Fund เนี่ยมันได้เงินทีบวก1นะครับมันก็จะไปเข้ากอง B ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดกองทุน A นี้เนี่ยเป็นกองทุนหุ้นนะฮะอาจจะได้รับเงินในวันที่ทีบวก4หรือทีบวก3นะครับมันก็จะไปเข้ากอง B ในวันที่ทีบวก3ครับ
LTF สับผ่านแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าลงทุนผ่านเราเนี่ยสับเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องส่งเป็นเอกสารกับจอเข้ามานะครับเพียงแต่ว่ามันผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนไม่ได้แค่นั้นเองนะครับด้านหลังมีคำถามไหมครับก็แนะนำอย่างนี้นะครับนะฮะของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็เจ้าเดียวที่มีระบบแอปพลิเคชันส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมนะครับในประเทศไทยนะครับนะถ้าอย่างเราเป็นคนนำสมัยแล้วก็ลองเปิดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วลองใช้งานดูนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวผมเองรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยนะครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าบางท่านดูอาจจะยังงงๆไม่เข้าใจอยู่เนี่ยถ้าลองดาวน์โหลดแล้วไปใช้ลองเล่นดูได้เนี่ยก็รู้สึกเลยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่เปิดบัญชีกับทางเจ้าหน้าที่เราได้เช่นกันเรามีทุกประเภทนะครับที่แนะนำนะครับแล้วก็ลองเข้ามาจริงๆก็ทุกอันคือเรามีให้เลือกเพียงแต่ว่าอย่างบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ recommend ให้ซื้อตอนนี้เพียงแต่ว่าคือเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนคุณตรงที่ว่าตอนนี้ให้เข้าอันนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างอย่างเช่นทองคำเนี่ยเนื่องจากว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะลงทุนเป็นการลักษณะของจัดพอร์ตจริงๆเนี่ยเราอาจจะลงทุนประมาณ 5% หรือ 10% ก็ได้นะครับเพียงแต่เราก็แค่บอกว่าถ้าเราจะลงทุนในกองทุนทองคำเนี่ยมีกองทุนอันไหนที่น่าสนใจนะครับแต่จริงๆในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาจะมีบอกได้ว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยสินทรัพย์ไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกองทุนหุ้นเราช่วงนี้เราก็จะแนะนำเป็นกองทุนหุ้นที่เป็นหุ้นต่างประเทศนะครับแต่ก็ต้องดูว่าคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับหรือไม่ใช่แบบว่ารับความเสี่ยงไม่ได้แล้วเราเป็นกองทุนหุ้นนะครับเราก็ต้องดูว่ากองทุนไหนหรือความเสี่ยงไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับแล้วเราก็ไปดูในบทวิเคราะห์ว่าอันไหนที่ทางฟันอนาลิสต์เนี่ยเขาแนะนำที่มันตรงกับการลงทุนของเรานะครับอันนั้นน่าจะเหมาะกว่านะมีหลากหลายกองทุนเนี่ยลองเข้าไปอ่านในบทวิเคราะห์ถึงได้ขั้นตอนเนี่ยตามกองทุนเลยครับนะครับเวลาเราจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยนะครับมันจะบอกมาว่าขั้นตอนของกองทุนเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นฟอร์มมาถ้าเราส่งคำสั่งตามแบบออเดอร์ที่ขั้นต่ำครั้งแรกเนี่ยระบบมันก็จะฟอร์มมาเลยขึ้นมานะครับก็แล้วแต่ละบจ.ก็จะมีขั้นต่ำของกองทุนที่แตกต่างกันครับ2,000บ้าง5,000บ้าง10,000บ้างครับผมนั่นแหละครับครับเรามีกองทุนเยอะแยะเนี่ยแล้วมีการประเมินผลว่าจะทำอะไรบ้างเพราะว่ากองทุนไหนเป็นการเงินบ้างกองทุนไหนบ้างยังไงนะครับขอโทษนะคืออยากทราบว่ากองทุนแต่ละกองทุนที่เราดูแลเนี่ยนะมันมีผลทางเป็นการยังไงบ้างแล้วลูกค้าจะทราบไหมโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้นะครับก็เราสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการย้อนหลังของกองทุนนั้นได้นะครับนะฮะหนึ่งก็คือเราดูจากพอร์ตการลงทุนของเราเองนะครับหรือว่าเราสามารถไปดูกราฟ NAV ย้อนหลังก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราผมโชว์ขึ้นมาอย่างกองทุนเราเลือกขึ้นมาสักหนึ่งกองทุนนี้นะครับอย่างเช่นเอาอันนี้ก็แล้วนะครับนะฮะด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกราฟ NAV นะครับนะฮะก็คือผล NAV คือเป็น Net Asset Value ก็คือเป็นหลักพูดง่ายๆมันเป็นราคาก็ได้นะครับนะฮะของกองทุนนี้นะครับเราก็สามารถดูผลการดำเนินงานย้อนหลังมาได้ว่ากองทุนนี้เนี่ยสร้างผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของพอร์ตของเราเองก็ได้เช่นกันนะครับนะฮะถ้าเราลงทุนในพอร์ตของเราไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าพอร์ตของเราเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับก็แทร็กดูได้นะครับซึ่ง NAV ของกองทุนในแต่ละกองเนี่ยของเราก็ดึงระบบออนไลน์มาทั้งหมดเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีการอัปเดต NAV เองโดยที่เราลูกค้าไม่ต้องไปเข้าอินเทอร์เน็ตของแต่ละบลจ.หรือเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ดูนะครับไม่แน่ใจตอบคำถามครบไหมครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนะก็ถ้าใดที่อาจจะมีคำถามอยู่ในใจนะครับแล้ววันนี้ยังไม่กล้าถามนะครับก็ลองติดต่อทางคลาสออฟฟิศเข้ามานะครับนะฮะถ้าสนใจเปิดบัญชีเนี่ยมีน้องๆหน้าตาน่ารักด้านอยู่ที่บูธด้านล่างนะครับข้างนี้นะฮะก็ลองขอเอกสารเปิดบัญชีดังกล่าวหรือว่าขออินโฟเมชันมีโบรชัวร์ต่างๆไว้ขอช่วยนะครับนะครับ
แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลามาฟังบรรยายในวันนี้นะครับเรามีผมเข้าใจว่าวันนี้ก็เป็นข้ามพอสมควรนะครับเริ่มหิวไหมฮะเริ่มหิวแล้วเรามีขนมบริการท่านนะครับก่อนกลับบ้านก็เชิญรับขนมที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจเปิดบัญชีเรียนสอบถามเจ้าที่ก็มีสอบถามทางการที่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ทางหลักสอบสิริของเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่มาฟังบรรยายในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้ให้บริการในการเรียนของท่านนะครับขอบคุณมากครับ